็วันนี้เราก็ได้ซ้อมในคอร์ทที่เป็นเซ็นเตอร์คอร์ทนะครับที่ใช้แข่งจริงๆแล้วนะครับแล้วก็นักกีฬาทุกคนมาครบอ่ะตอนนี้ก็สภาพทีมแล้วก็กำลังใจของทีมก็โอเคแล้วนะครับเพราะน้องรักก็เดินทางมาถึงแล้วก็ร่วมซ้อมกับทีมเรียบร้อยก็พร้อมทุกคนพร้อมครับตอนนี้ครับบรรยากาศในทีมหลังจากรักเดินทางมาถึงเนี่ยดูรู้สึกจะมีความคึกคักมากขึ้นก็มีความคึกคักขึ้นครับเพราะว่ารักเป็นเบอร์หนึ่งของเรานะครับแล้วก็เป็นพี่ที่นำทีมแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นกำลังใจของทีมด้วยแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของทีมเรานะครับก็มาถึงแล้วเราดูสภาพร่างกายก็ไม่มีอะไรปวดบาดเจ็บอะไรอย่างการแข่งขันที่ญี่ปุ่นมานะครับก็คงจะเตรียมความพร้อมในการลงเล่นนะครับในแต่ละแมตช์ให้ดีที่สุดครับของสุดท้ายอาการบาดเจ็บของน้องความพร้อมร่างกายทุกอย่างก็ตอนนี้ไม่มีใครนั่นไม่มีใครบาดเจ็บนะครับไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บหรือว่าไม่มีใครร่างกายที่ไม่สบายไม่มีอะไรนะครับก็ทุกคนก็พร้อมที่จะลงทำงานแข่งขันนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะเล่นยังไงแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการประชุมกับสายประชุมคุยกันประชุมกับตามทีมแล้วก็ผู้จัดการทีมนะครับเราจะได้ทราบกำหนดการต่างๆอย่างชัดเจนมากขึ้นครับโอเคครับจบ